คครับก็เดี๋ยวมาดูครับร่องในร้อยนะครับเดี๋ยวมากันข้างทางครับเดี๋ยวลองพักจับไม้แรกเลยครับรู้ตัวในการมาพิกัดนะดูครับลากลงปุ๊บมันกัดแล้วก็หน้าตามาซ้ำครับนี่ครับไซครับไซปลาข้างทางครับก็โอเคเลยไซนี้กัดเป็นออสจัมนะครับเวลาเราตีหมายลงครับเราเน้นนะครับให้เรากาดนะครับใส่ไปแค่ปลายเกสรพอครับเรากะลงไปตีลงไปแล้วมันแตกอะเพราะว่าตรงนี้มันโล่งครับตีขึ้นบกนะครับประจำฝากกันนะครับสุดยอดมากครับผม